สำหรับผลลัพธ์จากแม็กซ์หน้าสุดเนี่ยนะครับน้องโก้รับรองผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับ ว่าสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องโก้นะครับที่ Channel Hugo Berry กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาแชร์สูตรแม็กซ์หน้าสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับที่น้องโก้จะเอามาแชร์ในวันนี้ช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลดรอยสิวลดจุดด่างดำได้อย่างดีมากๆนะครับโดยมีไอเทมเด็ดที่เป็นพระเอกของเราในงานนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้จากสมูทโตนะครับเป็นเจลน้ำมะเขือเทศ 92% สูตรใหม่ล่าสุดที่ใช้ดีแล้วก็อยากบอกต่อมากๆนะครับน้องโก้จะเอามาผสมกับสูตรเด็ดเคล็ดลับที่จะมาแชร์ในคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะเด็ดจะดีงามจริงหรือเปล่านะครับน้องโก้ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสูตรแม็กซ์หน้าสูตรนี้ที่น้องโก้จะเอามาแชร์ในวันนี้นะครับน้องโก้อยากจะบอกว่าสูตรนี้นะครับน้องโก้ได้ทดลองใช้หลายวันแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่ามันทำให้ผิวของเราเนี่ยดูนุ่มลื่นนะครับดูเรียบเนียนแล้วก็ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นพวกรอยสิวพวกจุดด่างดำเนี่ยนะครับมันค่อยๆจางลงได้อย่างดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่ทำตามได้ง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับน้องโก้ก็เลยเอามาแชร์กันนะครับสำหรับไอเทมแรกที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับนั่นคือจะไอเทมนี้นะครับที่เป็นพระเอกของเรานะครับนั่นคือเจ้าตัวเจลน้ำมะเขือเทศ 92% จากสมูทโตนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของเรานะครับดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลดรอยสิวลดจุดด่างดำได้อย่างดีมากๆซึ่งน้องโก้เนี่ยใช้จนหมดซองแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจว่าจะต้องต่อซองที่2 อย่างแน่นอนครับและไอเทมต่อมานะครับนั่นคือเจ้าตัวมะขามเปียกนั่นเองนะครับซึ่งน้องโก้เนี่ยใช้เป็นมะขามเปียกที่เป็นสครับสำเร็จรูปแบบนี้แล้วนะครับมันเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อมะขามเปียกแล้วก็มาทำเป็นน้ำมะขามเปียกได้เลยนะครับอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างเจ้าตัวมะขามเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะครับให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยมันหลุดออกนะครับลดรอยสิวลดจุดด่างดำแล้วก็ให้ผิวหน้าเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างใสแล้วก็ดูเรียบเนียนมากขึ้นนั่นเองครับและไอเทมต่อมานะครับที่น้องกุ๊กก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับที่ทำให้ผิวกระจ่างใสดีมากๆเป็นสมุนไพรไทยนะครับที่แนะนำมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวขมิ้นชันนะครับอย่างน้องกุ๊กเนี่ยใช้เป็นผงขมิ้นชัน 100% จากสุภาภรณ์นะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นผงขมิ้นชัน 100% ที่ช่วยทำให้ผิวของเรานะครับดูเปล่งปลั่งนะครับดูมีน้ำมีนวลแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นนะครับน้องกุ๊กอยากบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นไอเทมที่น้องกุ๊กขาดไม่ได้จริงๆนะครับต้องมีติดบ้านตลอดเอาไว้มาร์คหน้าดีมากๆเลยเดียวครับต่อมานะครับสำหรับไอเทมสุดท้ายนะครับที่น้องโก้ต้องใช้ก็คือเจ้าตัวน้ำเกลือนั่นเองนะครับน้ำเกลือเนี่ยคุณผู้ชมก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นน้ำที่สะอาดนะครับแล้วก็ปราศจากเชื้อนะครับน้องโก้ก็เลยใช้เจ้าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการทำให้เจ้าตัวแมสก์เนี่ยนะครับมันเหลวมากขึ้นจะได้มาทาผิวหน้าเราได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราไปเริ่มผสมแมสก์กันเลยดีกว่าครับเอาละครับเรามาเริ่มผสมแมสก์กันเลยดีกว่านะครับสำหรับไอเทมแรกที่น้องโก้จะใช้ก็คือเจ้าตัวเจลน้ำมะเขือเทศ 92% จากสมูทโตนะครับเราก็จะบีบเจ้าตัวนี้ลงไปในปริมาณหนึ่งเลยนะครับเท่าที่คุณผู้ชมต้องการเลยนะครับแต่น้องโก้เนี่ยขอบีบเยอะมากหน่อยนะครับเพราะว่าน้องโก้ชอบเจ้าตัวนี้มากๆอย่างที่2ที่น้องโก้จะใช้นะครับก็คือเจ้าตัวมาร์คนะครับจากเจ้าตัวมะขามเปียกนี่แหละนะครับแต่น้องโก้ใช้คัตเติลบัตนะครับในการตักขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ผสมกับเจ้าตัวเจลน้ำมะเขือเทศที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณนี้นะครับใส่ลงไปเลยมันก็จะได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เจ้าตัวผงขมิ้นชัน 100% เนี่ยตามลงไปนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่น้องโก้ชอบพูดอยู่เสมอว่าข้อเสียของมันคือมันทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลืองอยู่นะครับน้องโก้ก็เลยไม่ใส่เยอะนะครับสำหรับเจ้าตัวผงขมิ้นชัน 100% นะครับประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้เจ้าตัวน้ำเกลือเนี่ยนะครับเทลงไปเลยนะครับประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับผู้ชมก็ใช้คัตเติลบัตนะครับผสมเจ้าตัวมาร์คเนี่ยนะครับให้เข้ากันนะครับเท่านี้ก็สามารถนำไปมาร์คหน้าได้แล้วครับนี่นะครับผู้ชมหลังจากที่เราผสมมาร์คเสร็จแล้วนะครับเนื้อมาร์คก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับแล้วก็สามารถนำไปมาร์คหน้านะครับหรือว่าจะไปขัดผิวกายได้เลยนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวสมูทโตเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่ใช้ได้หลายอย่างนะครับทั้งบำรุงผิวหน้าบำรุงผิวกายก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับวิธีการใช้เจ้ามาร์คตัวนี้นะครับโดยมีส่วนผสมหลักๆจากเจ้าตัวสมูทโตเนี่ยนะครับน้องโก้แนะนำว่าให้คุณผู้ชมนะครับล้างหน้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับทำความสะอาดผิวหน้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็นำเจ้าตัวมาร์คตัวนี้นะครับมาพอกให้ทั่วผิวหน้าเลยนะครับเว้
้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากไว้นะครับแล้วก็ทาให้รั่วผิวหน้านะครับเราจะทิ้งมาสักตัวนี้นะครับไว้ประมาณ15ถึง20นาทีนะครับแล้วก็ค่อยไปล้างออกนะครับแต่ก่อนล้างออกเนี่ยน้องโก้แนะนําว่าให้สครับผิวสักนิดหน่อยนะครับแล้วจะรู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการสครับเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยให้หลุดออกนั่นเองนะครับสําหรับผลลัพธ์จากแม็กซ์หน้าสุดเนี่ยนะครับน้องโก้รับรองผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับว่าหลังจากใช้ครั้งแรกนะครับผู้ชมจะรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมันดูเรียบเนียนมากขึ้นมันดูสว่างมันดูกระจ่างใสมากขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับผิวหน้ามันจะดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็จะดูกระจ่างใสขึ้นพวกรอยสิวจุดด่างดำเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่ค่อยจางลงหรอกนะครับแต่คุณผู้ชมต้องทำต่อเนื่องสม่ำเสมอสัปดาห์ละประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นว่าผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นรอยสิวจุดด่างดำมันจะดูจางลงแล้วก็ผิวมันจะดูเรียบเนียนมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสูตรลับที่น้องโก้เนี่ยใช้เองนะครับแล้วก็อยากแชร์อยากจะบอกต่อมากๆเพราะว่าเป็นสูตรที่ธรรมชาติมากๆนะครับสามารถใช้ได้ทุกคนอย่างแน่นอนครับเป็นกันมากครับสำหรับสูตรมาร์กหน้าที่น้องโก้เอามาแชร์ในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนน่าจะเอาไปลองใช้กันดูนะครับรับรองว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยจริงๆนะครับถ้าใครนะครับสนใจก็สามารถไปหาซื้อไอเทมแต่ละไอเทมได้นะครับที่น้องโก้เอามาแชร์ในวันนี้สามารถหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาประหยัดไม่มีผลข้างเคียงด้วยเป็นของธรรมชาติ 100% เลยทีเดียวครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับถ้าใครมีสูตรเด็ดๆแบบนี้สามารถแชร์เข้ามาได้ที่ด้านล่างนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาบอกน้องโก้ได้เลยนะครับเผื่อน้องโก้เนี่ยจะเอาไปลองใช้แล้วก็จะได้เอามาแชร์กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย